นะครับสวัสดีครับวันนี้นะครับแล้วก็มาชมกันนะครับอยู่ๆหิมะมันก็ตกนะฮะที่เดนมาร์กนะครับบ้านผมเนี่ยดูกันไปเรื่อยๆนะครับถ้าชอบ Subscribe ด้วยนะครับนั่นตัวผมนะฮะไม่ค่อยขยับออกมานะครับนานครับซ้ายไปครับซ้ายไปครับนานเข้าหน้านะครับตอนนี้ยังเป็นลูกเข็บอยู่นะครับอะไรมาตกอะไรมาตกอะไรวันนี้มันก็ร้อนอยู่แล้วเนี่ยนี่ก็ไปอีกทีนึงมันเริ่มมาแล้วครับมันเริ่มเยอะแล้วครับมาแล้วครับเท้าเปล่าออกไปเลยครับหนาวสิครับท่านซ่านะฮะไม่เคยเจอนะฮะจริงๆแล้วมันจะร้อนอยู่แล้วนะครับมาดูกันตอนนี้นะครับโพลนนะครับโพลนข้างหลังนี่โพลนไปหมดแล้วนะครับยังใหญ่อะยังไม่ใส่เท้าเหมือนเดิมวายอันนี้ให้ดูความหนานะครับดูความหนาอ่ะนะครับถ้าชอบ Subscribe ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ไปดูกันต่อเลยครับบาย นะครับตอนนี้ก็เป็นตอนกลางคืนนะครับเราออกมาดูนะครับหลังจากที่หิมะมันตกไปแล้วนะครับประมาณ3ชั่วโมงไม่หยุดเลยนะครับความหนาก็จะประมาณนี้นะครับบรรยากาศเงียบสงัดเดินออกมาเหมือนอยู่คนเดียวในโลกนี้นะฮะยิ่งแต่เสียงฝีเท้าตัวเองฉับฉับฉับนะฮะขาวโพลนไปหมดพื้นเป็นน้ำแข็งเลยนะครับคราวนี้เป็นเวลา4ทุ่มเดนมาร์กนะครับอยู่ๆวันนี้หิมะก็ตกลงมาอย่างหนักเลยนะครับนี่สูงท่วมไปหมดเลยดูข้างหลังไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นนะครับผมจะต้องเดินออกไปปรับนาฬิการถนะครับเพราะว่าผมจะต้องตั้งความร้อนให้กับรถนะครับเป็นคันพรุ่งนี้ตอนเช้าผมก็จะต้องใช้เวลานานมากในการเอาหิมะออกนะครับเพราะว่ารถคันนี้มันมีระบบตั้งความร้อนในรถนะครับให้มันละลายน้ำแข็งออกจากกระจกได้นะครับเพราะว่าที่นี่เมืองนี้เป็นเมืองหนาวไปดูกันเอาละครับช่วงนี้ก็เดินกันไปเรื่อยๆนะครับเราต้องเดินช้าหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นน้ำแข็งมันลื่นนะครับเราต้องเดินระวังนิดนึงเดี๋ยวเราจะพาไปดูตรงน้ำแข็งนะที่กระจกรถไม่งั้นตอนเช้าก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นน้ำแข็งแบบนี้จะเอาไม่ออกนะครับต้องใช้เวลานานมากในการเอาน้ำแข็งออกเดี๋ยวจะไปตั้งระบบกันในรถทางพนักงานที่นี่นะครับเขาก็พอหิมะหยุดปุ๊บเขาก็จะมาเอารถที่กวาดหิมะเนี่ยมากวาดให้ทันทีเลยนะครับหิมะก็จะหายจากถนนไปทำทางเดินให้เราแบบนี้นะเนี่ยหิมะก็จะสูงอ
ถึงรถผมแล้วมาดูกันนะครับว่าแต่ละคันเป็นยังไงบ้างปุ๊บคันนี้ขนาดปัดแล้วก็ยังเป็นน้ำแข็งเลยครับดูคันนี้ยังหนาทั้งตาช้างคันนี้โอเคอย่าไปปรับกันมันจะมืดหน่อยครับมองไม่เห็นโอเคก่อนอื่นเราก็ต้องสตาร์ทเครื่องก่อนนะครับโอเคสตาร์ทเครื่องแล้วปุ๊บแล้วก็จะมาตั้งความร้อนที่ตรงนี้นะครับตั้งพวกนี้ตั้งสักเบอร์23เลยนะปรับไปที่เบอร์6นะนี่ปุ๊บนี่นะครับแล้วก็มาตั้งที่ Installing นี่นะครับแล้วกดเข้าไปก็กดไปที่เลื่อนลงมาที่ Warm นะแล้วเราก็เลือกเวลานะครับเราต้องลงไปตั้งเวลานี่ตึ๊บก็ตั้งเลื่อนไปที่เวลาพรุ่งนี้เราต้องตื่นเอาจากนี่ 3:35 แล้วก็เลื่อนนี่เราต้องถึงไปถึงที่ทำงานตอน 4:00 นะครับวันนี้ได้รับภารกิจพิเศษปกติผมก็เข้า6 โมงเช้าพอดีว่ามีใครสักคนหนึ่งป่วยที่ขับรถโอเค35แค่นี้นะครับแล้วเราก็กดถอยนี่แล้วก็ไปตั้งตัวนี้ว่าไปจุด4นี่เลยก็ถอยออกมาแล้วก็ขึ้นไปตั้งตรงนี้แล้วกดเอากลางชึกปุ๊บติ๊กถูกเรียบร้อยครับพอติ๊กถูกเรียบร้อยปุ๊บก็จะมีตัวสีเหลืองขึ้นที่มอเตอร์นะครับเป็นคำว่าอุ่นมอเตอร์นะครับเป็นอันใช้ได้แล้วตอนนี้เราก็ขับเครื่องโอเคตอนนี้รถเราก็พร้อมแล้วสำหรับวันพรุ่งนี้ก็เป็นอันเสร็จนะครับแล้วก็ลงจากรถดับไฟก็ล็อกรถติ๊บโอเคใช้ได้นี่มีรถไฟมาที่สว่างทั้งหมดรถไฟวิ่งไปแล้วโอเคนี่เราก็จะเดินกะถ้าพรุ่งนี้ไม่มีที่ปัดหิมะแล้วก็แย่เลยทีเดียวหนาวมากนะครับตอนนี้ติดลบ2 องศานะครับหิมะคงไม่ละลายในวันพรุ่งนี้เพราะว่าพรุ่งนี้เช้าเนี่ยกว่าหิมะจะกว่าอุณหภูมิจะขึ้นถึง5 องศาก็โดยประมาณเที่ยงด้วยนะครับก็คงจะต้องขับรถลุยหิมะกันในตอนเช้าพรุ่งนี้โอเคเราก็กำลังเดินกลับบ้านแล้วนะครับโ
ี่คือซอยต่างๆนะครับโอ้เย็นมือมากๆตอนนี้เริ่มเจ็บนิ้วละนี่ออกมาจากบ้านได้แค่9นาทีเองเริ่มเจ็บนิ้วแล้วท่านผู้ชมนู่นมีรถแท็กเตอร์เนี่ยออกมาทำงานแล้วเห็นไหมมากว่าหิมะละส่วนตรงนู้นนะครับตรงนู้นเป็นที่จอดจักรยานทั้งหมดเลยนะครับมีจักรยานเป็นพันๆคันอยู่ตรงนั้นนะครับตรงนี้คือสถานีรถไฟนะครับเมืองแห่งจักรยานต้องเดินออกนอกทางนิดนึงเพราะว่าหิมะมันสูงนะพื้นที่เดินอยู่นี่เป็นน้ำแข็งหมดเลยครับหนาประมาณสัก2นิ้วได้ส่วนหิมะนี่สูงประมาณสัก10เซนตลอดทั้งปีมานี้นะครับวันนี้เป็นหิมะวันที่หิมะตกมากที่สุดแล้วก็แข็งเลยนะครับนี่โอ้นี่ถ้าเราพลาดรถเมล์เที่ยวนี้แย่เลยนะแต่พอดีเราไม่ได้ไปนะยืนรออีก1ชั่วโมงเอาละครับวันนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับขอบคุณครับไปละครับบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าเจอกันครับสวัสดีครับ